โอเคหน้าหน้า45ครับผมก็ข้อที่10เขาหา fx ครับเดี๋ยววันนี้ทำโจทย์ onet แล้วก็น่าจะจบเรื่องฟังก์ชันพื้นฐานหรือเปล่าลอยไปหรือเปล่าไม่ลอยไม่ลอยอ่ะตอนนี้อ่ะทำนี้ก็ได้ใช่ไหมให้มันเหลือแค่เอ็กซ์คนเดียวไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาเอ็กซ์ไปแทนค่าเดี๋ยวเอาค่าเอ็กซ์ก่อนค่าเอ็กซ์ใช่ใช่รอบตัวก่อนต้องประกาศที่เราจะไปอีกแล้วโอ้ยลุยประกาศหน่อยเอ๊ะพี่ดาวทำยังไงใช่ข้อคุณด้วยจ้ะหน้าใครหน้าใครหน้าใครให้ A ใช่ไหมจำได้อยู่เนาะได้ไอ้เรื่องนี้แม่เข้าใจเลยจำอะไรนะไม่เข้าใจอะไรนะเบ็ดติดเบ็ดติดแม่คนดาวบ้านดาวบ้านเล่นกีฬาอย่างนี้เขาบอกบางคนไปแช่ว่านาคอยนาแป้งเป็นยังไงคนเอาทำไมเป็นไรอ่ะไม่รู้ตอนนั้นไอ้จ๋าแล้วมันรอบตัวก่อนให้ป้อไม่มีตัวไอ้เกิดพรุ่งนี้มีสอบอะไรไหมไม่มีนะที่ว่าเลื่อนฟิสิกส์ฟิสิกส์เก็บคะแนนไม่อ่านไม่ได้สอบพี่เพื่อนก็เลยเข้าคนเดียวไม่เข้าใจเลยว่าตกคะแนนข้ามไปนะสองข้ามลงอาหารคือว่าเราก็ส่งเพื่อนไม่ได้จริงๆหรอถ่ายทำไมถ่ายเหมือนเดิมปะถ่ายทำไมถ่ายเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่งานพลังงานเออใช่ไหมโมเลยใช่แล้วโมเมนตัมเลยไหมโมไม่เอาไม่ใช่ไหมถ่ายถึงอะไรไหมก็จริงเลยพลังงานต้องความถึงพลังงานทำเอา A ไปเอาไปแทน A ลบ1ให้ลบมัน2กำลัง2อะไรเหรอภาษาจีนอ๋อภาษาจีนก็ดีนะเพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ผมมองอยู่บนหน่อยทำไมเขาทำไมมันขนมจีนมันอยู่จีนมีไหมไม่มีแล้วทำไมเขาเรียกขนมจีนขนมจีนเขาเรียกอะไรวะทำไมมันญี่ปุ่นไม่มีหรอกมีได้คุยบ้างทำไมถึงเรียกขนมจีนเกิดที่นั่นตัวที่นู่นขอบคุณมันมาจากภาษาอะไรเท่าพอแล้วมาแล้วเริ่มมาพอแล้วไม่รู้ภาษามอญทำไมเขาเรียกว่าพริกไทยทำไมพริกไทยเป็นของอินเดียมาทำโอ้ยสาวขาเสื้อสก้ามีหูอ่ะมีหูข้างนึงคือว่าอยากใส่หูแฮมไปหมดทำไมคนแฮมมาจากไหนมาจากไหนวะนี่เหรอ
พ้นกำลังสองสมบูรณ์ไงโอ้นั่นเองหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองสี่ตัดสี่สี่หายสี่หายโอ้ยสี่ทำหรือยังทำแล้วเนาะใช่ไหมทำหมดเฮ้ยเหมือนจะทำไปหมดแล้วเนาะสิบแปดทำยังโอเคขึ้นเล่มใหม่ยังรู้สึกหนักใจที่มียาวจังวะนี่ห้าหน้า52ข้อที่2ทำหรือยังลุยเลยพอโจทย์ได้ป่ะโอเคมาเทียบก่อนซื้อตั๋วพนักงานซื้อตั๋วเครื่องยังไม่ได้ตั๋วเครื่องเลยยังไม่ซื้อตั๋วเครื่องเลยเนี่ยแม่มึงมีคนบอกให้กูลบคนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ยัยเหรอเอาอย่างไรกูบอกว่าสารหมดสารหมดดีกว่าบาทหมดเราดีแล้วกินหนักนะเราก็มีทั้งหมดเราคือหมดแต่แบบคนยังกินใครทำข้อนี้ได้นี่นะรู้คนละคนละคือทำไปหนึ่งแค่หนึ่งค่ะแค่หนึ่งก็คือไอ้ยังไงที่มันเป็น3เป็น4ช่องอ่ะใช่ๆเออไม่สี่ช่องนี่มันเป็นลบๆบวกๆกันนั่นน่ะลบบวกกันนั่นน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
อ้าวหาจุดยอดแบบนี่ป่ะมามามา h เท่ากับอะไรนะลบ b ส่วน 2b ใช่ไหมอ๋อ b เป็นลบ4 b เป็นลบ4ลบบวกเข้าใจไหมได้เท่ากับเท่าไหร่บวกลบ1ใช่ไหมใช่แต่ว่าผิดk k ทำยังไง k ก็ต้องเป็นฟังก์ชันของ b ส่วน 2a ก็เอาไปแทน2คูณกับ1กำลัง2ลบ4 1ลบ6ได้เท่าไหร่อ่ะ2ลบ4ติดลบ2ก็เป็นลบ8ถูกป่าวแสดงว่าเป็นกราฟง่ายค่ะง่ายค่ะใช่ไหมวาดรูปหนึ่งลบแปดอยู่ตรงไหนหนึ่งลบแปดก็แถวเนี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นกราฟง่ายไม่รู้อีกหนูเขียนกราฟได้น่ากลัวมากเลยวาดเลยอ่ะปึ๊บเนี่ยมันกูรู้แค่จุดเดียวใช่ไหมแล้วกูก็วาดอย่างนี้เลยอ่ะวาดเหมือนพี่หนุ่ยเลยอ่ะก็คือถ้าโจทย์ข้อนี้แค่นี้ก็พอรู้ละคือต่อคือถ้าเขียนกราฟเราเขียนแค่นี้ก็ได้ใช่ไหมได้ถ้าโจทย์ไม่ต้องการอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ากูตอบถ้าเป็นแคลคูลัสอาจจะต้องการจุดตัดแกน x ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้แค่จุดของอันนี้แล้วก็วาดเป็นแค่ความแบบไหนก็พอใช่ไหมคะใช่โอเคงั้นโค้กเข้าใจไหมเข้าใจดอมทีนี้ถามต่อไปครับว่าเพื่ออนาคตครับจุดตัดแกน y อยู่ที่เท่าไหร่ครับ3วิ1ตัดแกน y 2 x เป็น4เป็น0ลบ8จุดตัดแกน yรู้ครับรู้หกครับลบใช่ไหมแทน x เป็น0นี่เหลือลบ6ไงถ้าตัดแกน x ก็แทน y เป็น0เดี๋ยวมันก็จะจึ๊กๆตรงนี้แหละแต่ขี้เกียจแก้นับจุดนับข้อโอเคไหมถ้าจุดตัดแกน x มันลงตัวหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันลงไม่ลงก็ช่างมันไม่ได้ต้องการโอเคทีนี้ข้อ1ถูกหรือผิดเพราะว่าแกนสมมาตรคือ1 x เท่ากับ1มันไม่ใช่ x เท่ากับลบ1ซะหน่อยพาราโบลารูปนี้มีจุดวกกลับอยู่ในจุดภาคที่4ถูกไหมจำไหมล่ะ1 2 3 4ถูกค่ะถูกต้องนี่1บวกบวก2ลบบวก3ลบลบ4บวกลบโอเคข้อแดนที่1ข้อแดนที่2แดนที่3ข้อแดนที่4ต่อไปครับข้อ3ใครทำได้ก็รู้ได้ไงรู้ว่ามีชุดมีชุดอันนี้ใหญ่ไม่รู้เหมือนกันเส้นรองไม่รู้เหมือนกันอยากทำเร็วๆแค่นั้นแหละวันนี้ลืมจบไหมจริงคืออะไรอยากกลับบ้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนมันเจ็บถึงไหนอ่ะวันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเปล่าก็มีใหม่เลิกกันใหม่ก็ใหม่เลิกกันใหม่เนาะใครพาเราใครพาอะไรหรือเปล่าโอนจะให้เราบอกใครล่ะเงินถึงหน้าขอเงินแรกเรามาเริ่มต้นกันใหม่ฟังชันนี้โพเทนเชียลใช่ถ้าบอกเราต้องเงินใช่แต่ถ้าบอกคนไม่มีเอามันแล้วไปเลยเราจะได้ขึ้นตีโกนโอ้ตีโกนอะไรเฮ้ยเดี๋ยวฟังชั่น exponential กูเคยเรียนได้อะตอนนี้ลืมแล้วของเจ๊แสบโอ้ยของเจ๊แสบไม่ตลกฮะไม่ตลกแล้วมันดูก็มองตีโกนโกนไปดูนะคุณไม่อยากโกนหรออยากโกนที่มันดูการถ่ายหน้าโกนกูฟุตบอลโกนแล้วโกนเข้า
เอาเร็วๆนี่หนูถ่ายรูปของพี่หนุ่ยอ่ะเออมัววันหน้าครูซ้อมเหมือนมีสองหน้าที่ไหนวะเอาลงไปเหรอกลุ่มดูดิกลุ่มหน้ากลุ่มไหนอีเวนต์ดูกลุ่มไหนกลุ่มในไลน์อ้าวกูว่ากูไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนนะเขาปิดไปทำไมไม่ใส่กลุ่มทุกคนหลายห้องปิดแล้วกลุ่มบนก็ปิดก็ปิดกลุ่มบนก็ปิดกลุ่มต่อเลยก็ปิดปิดให้หมดเปิดนะกลุ่มร้อยคุยกันเจอเยอะสุดบอกว่ากลุ่มบนบนกลุ่มบนกลุ่มบนดูเปลี่ยนจริงจะได้เป็นกลุ่มแดงนะกลุ่มแดงกลุ่มแดงแล้วก็เปลี่ยนบนบนบนกลุ่มได้อ๋อกลุ่มแดงแล้วก็กินไปกินไปกินมากลุ่มอ้วนอย่าพายไม่ใช่กลุ่มขี้อ๋อแล้วก็อยู่ไปอยู่ไป10ปีผ่านไปกลุ่มขึ้นคานว่าน่าจะเป็นอนาคตกลัวขึ้นคานดูหน้าเราเร็วๆๆๆเราทำมาเข้าตัวเราตัวใช้เวลาสามทำไปชมอะไรชมลูกชมระย่างระหว่างคุณผู้ชมโอ้ยไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะโคตรมึงเลยทำก็บอกไม่ได้ใช่ไม่ถึงหรอกเออไม่ถึงก็แหละแม่งบอกมานะบอกอะไรวะมึงเรื่องรถกูยิ่งจะร้องเป็นไงครับเพื่อนเลยไม่ตัวเล่นมันเยอะหงายความครับจะทำได้ไหมหงายความหงายครับฟ้องไงฟ้องไงฟ้องแล้วฟ้องมันฟ้องอ่ะ h เท่ากับเท่าไหร่เร็วหาแล้วก็ k ก็หาแล้วก็วาดกราฟแล้วก็ลบ a ไม่ลบ a o เป็นจุดเดี๋ยว o เป็นจุดกำเนิดพิกัดจุดกำเนิดคือ0แค่นั้นแหละเออเอาหาดิเป็นจุดกำเนิดมันก็ไม่ใครบอกไม่ติดเลยเห็นไหม o net มันจะทำประมาณนี้แหละจึ๊กจึ๊กจั๊กจั๊กแล้วก็เสร็จถ้าแพทหนึ่งนี่แพทหนึ่งนี่โจทย์ประมาณครึ่งหน้าด้วย S ตอบถูกค่ะเขาไม่สนแล้วก็คงอย่างนั้นแหละครับลบ B 12ส่วนด้วย 2A คูณลบ1เท่ากับ6 K ครับแทนลงไปเลยครับลบ4ไหมใช่ไหมล่ะมั่วแล้วเนี่ย36ติดลบ72เหลือ36ติดลบ2อันนี้36ตรงลบ2ค่ะจุดกำเนิดพี่กัด00รู้แล้ววาดกราฟเร็วๆแล้วก็เป็นกราฟคว่ำเออแล้วสิ่งที่เขาต้องการหาคืออะไรก็ห่างระหว่างจุด P และจุด O จัดเลยจุด O เป็น00จุด P แม่งคือ6กับลบ2ใช่ไหมลบ6กับลบ2 6 3 6มันก็ยังลืมเป็นลบ36บวก72ลบ38ข้าง2ไม่ลบหายข้าง2มันลบไม่หายบ่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าลบ6กำลัง2นี่โอเคแต่ถ้าลบ6กำลัง2แปลว่าลบเออแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อีกอ่ะก็นี่อย่างนี้อีกใช่ไหมไอ้ก็เป็นลบเหมือนเดิมเออนั่นแหละต้องดูให้เป็นว่าอะไรอย่างไรระยะห่างไม่ต้องใช้อะไรก็ว่าก็ห่างเท่านั้นแหละจริงเหรอ6ลบ2วาดหรือยังฮะวาดแล้วเอ็นก็ไม่น่าจะหาความอะไรหนึ่งหรือกลมหมดเลยเคเป็นเอ็นลบ2เคมันคนไปยังไงคือปนเพิ่มเติมไหมถ้าว่าปนก็ใช่ถ้าว่าไม่ปนก็ได้อยู่6ลบ2อยู่แถวๆนี้แล้วกันนะคร่าวๆแล้วเป็นกราฟความอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละแล้วก็สิ่งที่เขาหาคือเส้นสีแดงนี้แล้วกันนี่ไงเข้าใจไหมอ๋อเออเอาเดี๋ยว6 ลบ 2อ๋อนึกว่าลบ2ใช่นะระยะห่างกับระหว่างจุด2จุดอ่ะเดลต้า x กำลัง2บวกเดลต้า
y กำลังสองเดลต้าแปลว่าผลต่าง x ลบ x หนึ่งลบเป็นสองแมนบวก y หนึ่งเอ้ยบวก y สองลบ y หนึ่ง x สองลบ x หนึ่งแต่ถ้าคนที่เรียนพื้นฐานอย่างเดียวเขาจะไม่ได้เรียนสูตรนั้นเขาก็ไงก็คิดแบบปิตาโกรัสไงอันนี้เท่าไหร่6ไงอันนี้เท่าไหร่เท่า2 2ใช่ไหมอันนี้ก็เออคุณหนูว่านี่ง่ายกว่าเยอะเลยอ่าสี่กับสี่พูดได้โทรมาฮัลโหลครับหัวหน้าโทรมาครับผมครับเรื่องบวชเรื่องสอบกับบ้านครับผมครับเฟิร์นแม่เฟิร์นว่าลาให้เฟิร์นเห็นอยู่ก็เราขึ้นรถตู้โดนหลอกเรียกอะไรนะขึ้นรถตู้โดนอ๋อว่าตอนมีผีบ้างมันจะเขียนหมายถึงเฟิร์นวะใช่คือกับน้องพ่อคือกับน้องกับแม่แล้วก็เฟิร์นอ๋อแล้วไอไปทำอะไรถ้าอยู่ก็อยู่ผ่านหน้าบ้านหนูผ่านหน้าบ้านขึ้นมาหน้าบ้านหนูอ๋ออ๋อสาราเข้าใจใช่แล้วโอ้ขอบคุณอันนี้โอเคปะโอเคคำนี้แม่งยังมีความสุขอ่ะจบจบหรือยังยังไม่จบสองสแควร์รูทสิบเข้าใจปะโค้งเข้าใจปะสี่คูณสิบใช่ไหมอ้าวต่อไปข้อต่อไปเมตริกมันก็ไม่ยากนะโอ้โหโคตรยากเป็นบทที่หนูเกลียดที่หนูแต่งเลยคลิปมาไม่เราออกโจทย์ง่ายที่มันจะง่ายสักอย่างออกโจทย์ยากหมดออกโจทย์ยากอะไรมันให้คิดแบบสีตลกอ่ะเออเหรอข้อไหนกูคิดเอามาสีตลกถ้ามันตรงไม่ตรงใช่ไหมกูโคตรเหนื่อยเลยทำข้อหนึ่งนี้เครียดกูนั่งทำไปมาไม่รู้อยู่กูจะพูดให้ฟังหนูทำข้อหนึ่งและหนูคิดมานานยาวพืดออกมาคำตอบแม่งไม่ตรงสักช้อยเขาให้ทำอะไรคาเฮอร์อะไรเงี้ยโรเบเลชั่นที่ทุกอย่างหน่วยสี่มาแล้วสี่คูณสี่โรเบเลชั่นก็มาถามอะไรวะสี่คูณสี่แถวนั้นอ่ะจะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแหละอ้าวไปหมดอีกถ้าสมมติเออสมมติแล้วก็ฟอร์ดอีโออะไรกันไปพวกแตกเอาตัวแม่จะหยอกพวกแตกอะไรหมายถึงว่าดูแล้วทำเป็นทำเป็นถ้ามันลดความมันเอาสี่คูณสี่เกือบหมดเลยอะทุกหน่วยมันทำได้อยู่แต่ว่าคำตอบออกมาไม่ได้ก็คือดูแล้วเห็นวิธีทำอยู่แต่ทำไม่ทันแต่ว่ามันเป็นมันทำแล้วจะเป็นคำตอบตรงมันอาจจะเป็นโจทย์แบบใช้แรงงานคือทำได้แต่ทำไม่ทันโจทย์ใช้แรงงานนะกูมองหาใครคนกูเห็นคนแรกแล้วกูก็เหมือนจะอ้วกใส่ถุงเงินไปแต่ถ้าโจทย์เอ็นโจทย์แพทอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำแบบใช้แรงงานเออถ้าคิดออกเนี่ยออกเลยอะไรประมาณนั้นเออใช้สมบัติอะไรต่างๆไม่รู้มันเป็นแนวไหนก็ต้องเอามาเหมือนได้เหมือนแค่ยงเป็นลูกซับซ้อนแต่ของมีสมบัติมันแค่ยังเป็นรูปเจ๊ก็เลยเชื่อไปเลยอันนั้นออก10ข้ออันนั้นอะไรนะไอ้ระยะก็ระยะห่างกินบอกข้ออ๋ออันนั้นก็กินไปก็ไม่ได้กินหรอกทานไม่ได้ทานไม่กินมองมิปุ๊บสิบไม่ฉีกมองไม่ฉีกสิบแล้วสิบไม่ฉีกได้มาทำเอ๊ะด้านหลังพอมาทำอีกเซอร์ไม่มีคำตอบ
เหมือนเป๊ะใช่ไม่มีโอเน็ตด้วยกูฟิลฟิลมีสิกูสามได้ยืมลืมยกกำลังคือมึงอย่าพูดพลาดเลยปีละสองแพนใช่ไหมปีละมันเป็นหนึ่งมันมอดิเอาบิงโก้จัดโหลอกโจทย์สูงต้องลอกหรอกไม่เดี๋ยวเราจะเอากลับไปดูอ่ะก็ลอกไปหน้า52ข้อ4แค่นั้นตัวไม่ค่ะเออก็พระราชาของข้อ4ก็ไม่เราให้มันไม่อินได้มันไม่อินค่ะจะผ่านจากโจทย์แล้วก็มาทำของได้บ้างอ๋อเหรอC ก็คือเป็นจุดยอดนั่นแหละใช่ไหมไงหรือความเนี่ยไงเพราะเป็นบวกใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็คงหาจุดยอดหาจุดตัดแกน x ทำไงอ่ะก็หาไปสิก็หาจุดตัดแกน x กับหาจุดวกกลับแล้วก็เขียนกราฟใช่ไหม h เท่ากับลบ b ส่วน 2a k ก็แทนไป1กำลัง2ลบ2คูณ1แล้วลบ8ปรากฏว่าได้เท่ากับลบเท่าไหร่นะลบ9นะเชื่อนะเชื่อคนง่ายโอเคได้ b h k ต่อมาตัดแกน x ใช่ไหมเป็นไงครับได้ไหมครับ4 2ใช่ไหมลบบวกแสดงว่าอยู่ที่4แล้วก็ลบ2ทีนี้เราก็เอารายละเอียดจุดยอดอยู่ที่1ลบ9แล้วก็ตัดแกน x อยู่ที่4กับลบ2มาเขียนกราฟคร่าวๆเพื่อจะให้เห็นแนวโน้มว่ามันเป็นยังไงก็รอเลยกูช้า
1 ลบ9อยู่ตรงนี้ลบ2แถวๆนี้ใช่ไหมวาดก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่ตรงนี่โอ้ยน่าจะหัวปวดเลยนะลบ2อยู่นี่4อยู่นี่โอเค1ลบ9ตามนี้ตรงนี้ก็คือจุดอะไรจุด C ใช่ไหมจุด A จุด B แล้วแต่เพราะว่าเขาไม่ได้กำหนดว่า A จะดูฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนไม่ได้สนใจเข้าใจเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาสนใจก็คือพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเราก็ทำให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมลากไปมันเป็นสามเหลี่ยมนะนี่ลากไปแล้วก็แรงเงามันนิดหน่อยสามเหลี่ยมน่าถ่วงไหมต้องน่าขนาดก็ได้นะจริงๆนะนี่หน่อยถ้าเรานี่เป็นสามเหลี่ยมเรียบร้อยละคล้ายๆเป็นรูปกางเกงในนะต่อมาหาพื้นที่ทีนี้อันนี้มันมองสามเหลี่ยมหน้ามุมฉากเลยไหนตรงไหนมุมฉากเฮ้ยสามหน้าจั่วรู้ได้ไงมันหน้าจั่วไม่รู้ค่ะก็สามเหลี่ยมทั่วไปสามเหลี่ยมหน้าเท่าไม่เท่าสามเหลี่ยมทั่วไปว่าไปเป็นหนึ่งสองคูณฐานหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงสูงคูณฐานก็ได้หาให้ได้ว่าฐานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หาได้ไงล่ะบ้านถ้าเป็นฉากไม่ฉากไม่มันไม่รู้มันอาจจะฉากก็ได้แต่มันไม่รู้แบ่งครึ่งได้ไหมแบ่งครึ่งตรงไหนแบ่งเอาใบให้ไม่หน่อยเส้นนี้คือความสูงไม่ได้แบ่งครึ่งมันไม่รู้มันแบ่งมันแบ่งเฉยๆผมบอกพี่หนุ่ยแบ่งรูปมันอาจจะอย่างนี้ใช่ไหมหรือมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แสดงว่านี่คืออะไรส่วนสูงเท่ากับหนึ่งไอ้หนึ่งสูงเท่ากับ9มันเป็นว่าไอ้เหี้ยขอโทษค่ะมองผิดเป็น9ค่ะโค้กเข้าใจไหมยังไงครับอธิบายแกมไวตรงไหนไอ้9ฐานไม่เป็น3ฐานนี่ไงฐานฐาน3เดี๋ยวคือเรามองตรงนี้เป็นฐานถูกไหมแล้วมองตรงนี้เป็นส่วนสูงก็มันเป็นจากนี่ถึงนี่มันฐาน1มั้ยก็9งงมั้ยไม่ใช่ก็เอาแต่ความยาวเนาะคือความยาวไม่ติดลงครับไม่ติดแล้วเอาไม่มึงดูฐานเท่าไหร่ฐานโค้งดอมอันนี้มันฐานอะไรหนึ่งไหมแล้วอันนี้คือเรารู้ว่ามันคือสี่ไงแล้วอันนี้มันก็ฐานอันหนึ่งใช่ไหมก็ต้องลบหนึ่งออกใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นเราฐานฝั่งนี้ฐานเท่าไหร่สามไหมเออก็เป็นสองฐานเท่าไหร่ได้ฐานก็คือเอาหารลบ2กับ4มั้ยลบ2ถึง4มั้ยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยถามเด็กม.1 อาจจะตอบได้ฐาน6เออถูกมั้ยเข้าใจปะนี่ไงถ้าเราเอาวิชาเพิ่มเติมมาก็เอาตัวมากลบด้วยตัวน้อยไงถ้ามันอยู่ในระดับเดียวกันถูกมั้ยหรือถ้าดูด้วยตาเปล่าก็เห็นน่ะจาก0มา4ก็4จาก0ไปลบ2ก็2รวมกันก็เป็น6ก็คือวิชาพื้นฐานเขาก็ให้ดูแบบพื้นฐานนั่นแหละอย่าไปคิดมากก็ดูภาพเศษ1ส่วน2คูณ6คูณ9 27ต่อรอหน่วยโอเคเข้าใจพร้อมยังครับต่อรองหน่วยต่อไปข้อที่นี้เลยครับใครทำได้หน้า53ครับข้อที่5ใช่ไหมกระดิ่งเหรอสีกระดิ่งเหรอ
พี่บิงโกชื่ออะไรบิวตี้ตอนแรกมันชื่อบาร์ตตอนแรกบิงโกมันชื่อบาร์ตโอ้บาร์ตเดี๋ยวมันแมนเกินไม่เป็นไรเลยล่ะก็มีเคยได้ยินอยู่ผู้หญิงอะนะเออชื่อบาร์ตชื่อเท่เขาเท่บาร์ตคือบาทาโอ้ยดีแล้วดีแนวรอละถ้าชื่อบาร์ตก็จะมีบาทาอีบาร์ตอีบาทามีเพื่อนเรียนอยู่ลาดกระบังเป็นอ้าวเป็นคนจีนคือแบบใครพ่อตั้งไม่รู้พ่อตั้งให้หรือปู่ตั้งให้ไม่รู้อือฮึเอออะไรอ่ะสว่างสว่างเออหน้าตีตีชื่อสว่างสว่างคืออยากได้ชื่อสว่างชื่อไทยคืออยากให้มันเป็นชื่อแบบแสงสว่างอะไรของเขาอ่ะนะเออหรือไม่รู้ว่าสว่างชื่อไว้ยิงอะไรไว้ก็สว่างไว้ค่ะจริงคำว่าสว่างก็มีเออนั่นแหละคือคำว่าสว่างมันเป็นความหมายดีของเขาไงเขาเลยเออมาสว่างสว่างสว่างไทยหงายความครับความแสดงว่าสูงสุดก็ไก่ถูกไหมไม่ถูกโอเคขอไข่ถูกไหมไม่มันต้องมีค่าสูงสุดไม่สามก็สี่ครับแล้วคุณทำข้อหลังหรือเปล่าข้อว่าข้อใดถูกต้องข้อ3เป็น2ว่ะเอ้ยผมว่าข้อ4อ้าวข้อ4เหรอข้อ4เลยว่า h เท่ากับลบ4ส่วน2ส่วน2เออได้2เนาะได้ได้2โอเคครับแทนเข้าไปครับลบ2กําลัง2 4คูณ2แล้วก็ลบ10ปรากฏว่าได้เท่ากับ8เป็นลบ2 2 2กําลัง4เป็นลบ4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 ลบ6ลบ4ลบ4ลบ4บวก8ได้ลบ6อ่ะนั่นแหละตอบข้อ4อ้าวมันทำไมไปตอบข้อ4วะแล้วมีลบ6อ่ะแสดงว่าข้อนี้ไม่ถูกใช่ไหมใช่ไงอ๋อเออกราฟมันกราฟมันต้องเป็นอย่างนี้นะอยู่ที่2แล้วก็ลบ6ตัวนี้คือค่าสูงสุดนี่ค่าสูงสุดเท่ากับลบ6ใช่ไหมที่มันตอบข้อ4เพราะว่านี่ไงที่มันจะเป็นลบ6ได้ y จะเป็นลบ6ได้ x ต้องเป็นเท่าไหร่ต้องน้อยกว่าเดี๋ยวถ้า y เท่ากับลบ6 x ต้องเป็นเท่าไหร่2นี่ไงทีนี้บอกว่าเนี่ย x เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่2ย่อมได้ค่า y ที่น้อยกว่าลบ6เข้าใจไหมเข้าใจเออนี่แหละคือเหตุผลของมันซึ่งเราไม่รู้หรอกเรารู้ว่ามันผิด3ข้อเราตอบได้โอเคแต่ถ้าคิดอันนี้ได้อ๋อนั่งทำไปแล้วนั่งคิดหาเหตุผลไปด้วยเฮ้ยทำไมถึงตอบข้อ4ตอบเดียวก่อนนะโอเคแล้วมึงลอกก่อนว่าไว้อ่านสมมติครูถามเอ้าเอ้าสบายดีประตูแบบไหนประตูแบบไหนมาแล้วค่ะอ๋อเป็นไงคุณดุยเอาน้องไปอยู่ด้วยชีวิตอินเลิฟดีเฮ้ยรู้ได้ไงในเฟซเถอะเดี๋ยวในเฟซอยู่ปิดเทอมเดี๋ยวแป๊บนึงลอกโจทย์ก่อนยามโอเควะวิชาสามัญประจำบ้านอะไรนะ 50% เอ้อสูแต่ว่าน่าจะดีกว่าแพทย์หนึ่งอยู่อะไรเงี้ยใช่ป่ะดีกว่ามคออยู่มิวมีแฟนยังโสด
โปรเฟชชั่นอลทางบ้านถ่ายรูปไปบิ้งบิ้งนี่แหละบิ้งโปรเลยไอ้ยังมาไม่รู้เออไปถ่ายไปเออไปถ่ายเออไปI'm
ที่เท่าไหร่ครับผมเนี่ยถ้าเราแปลงเนาะเป็น y บวก4แล้วอย่างนี้แล้วกันนะ x ลบ3กำลัง2ใช่ไหมเราจะได้เข้าฟอร์มเดิมเราไงไอที่เป็นแหละ y ลบ k เนาะเท่ากับ x ลบ h กำลัง2มี a ด้วยใช่ไหมใช่แสดงว่าหงายความหงายครับจุดยอดอยู่ที่จุดยอดอยู่ที่3ครับกับอะไรฮะ3กับลบ4โอเคเข้าใจ3ลบ4ทีนี้ตัดแกน y ใช่ไหมตัดแกน y ทำไงครับตัด x ไม่ใช่ความจริงตัดแกน y ตัด x มันถูกตัดแกน x ไขว้มันถูกโอเคอ้าวก็เฮ้ยๆปิดก่อนเราเริ่มค่ะก็ต้องการเก็บดีตัดแกน y แทน x เป็น0ลงไปอันไอ้ข้อ2ข้อ3ยังไม่รู้เนาะตัดแกน y ครับแทน x ด้วย0แทนในนี้เลยนะคิดออกไหมคิดในใจได้ไหมแล้วแต่ปุ๊บ3กำลัง2เป็น9ลบด้วย4เหลือ5โอเคไหมตัดแกน y ค่าต่ำสุดเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ได้ละจุดยอดอยู่ที่3ลบ4อยู่ตรงนี้โอเคแล้วก็เป็นกราฟหงายตัดแกน y อยู่ที่ถูกไหมเนี่ย05ถูกแล้วเนาะโอ้มันลงมาต่ำไปจับมันขึ้นหน่อยเดี๋ยวมันจะตัดไม่ได้เฮ้ยทำถูกไหมเนี่ยเราด้วยเขาศูนย์แทน x เป็น0ได้ y เป็น5ถูกเนาะ3กำลัง2เป็น9ปึ๊บมันทำไมเป็นอย่างงี้วะมันต้องเป๊ะๆเลยพี่หน่อยมันไปเปล่ามันไปไหมมันใกล้ไปไหม3กับลบ4หนูว่ามันใกล้ไหม0กับ53ลบ4ลงมาหน่อยมันตัดตรงนี้แหละกลัวมันจะไม่ไป05ไงก็เลยเนี่ยไปอยู่ไปอยู่นะโอ้ยช่างมันโอเคเข้าใจนะแม่งเอ้ยกินปีนี้บอกรู้อยากรู้ทีนี้ค่าต่ำสุดคืออะไรค่าต่ำสุดก็แสดงว่าค่า a คืออะไรเดี๋ยวถ้ากราฟของ f ตัดแกน y นี่คือ0 a a ก็คือ a 05a คือ5แทนเลยแล้ว b ล่ะ b คือลบ4ถูกไหมได้ถูกถูกข้อ2อ่ะถูกไหม
ก็ half จุดตัดแกน x เดี๋ยวแล้วมันจะตอบข้อ2ได้ข้อ3ไม่งงเนาะโอเคตัดแกน x แทน y เป็น0โอเคเข้าใจเนาะดองไม่มีอย่างว่าเพื่อนใช้ยังไงไม่งงนะแล้วไงฮะย้ายก็ได้ก็ได้จะได้ง่าย x ลบ3กำลัง2เท่ากับ4 x ลบ3ก็เท่ากับบวกลบสแควร์รูท4ก็ได้ฮะใช่ไหมแล้วก็แยกออกมาเป็น x ลบ3เท่ากับ2x ลบ3เท่ากับลบ2เข้าใจเนาะหรือ x ก็เท่ากับเท่าไหร่เร็วๆ5อันนี้ x เท่ากับลบ1 1ใช่ไหมไม่งงเนาะนี่ไงแสดงว่าตัดแกน x ที่5 1 1แล้วก็5ทีนี้กลับมาคิดข้อ2ถ้า x อยู่ในช่วงเปิด1ถึงปิด4 fx น้อยกว่า0จริงไหมy จะน้อยกว่า0หรือใช่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 จริงนี่ทำไมจะไม่จริงอ่ะเนี่ยเปิด1ถึง4เนี่ยถ้าถึง5นี่มันจะเป็น0พอดีไงถ้าถึง4คือตรงนี้ถูกไหมใช่ๆนี่มันก็คือกราฟจะอยู่แค่ช่วงนี้นี่นี่ไงเข้าใจไหมเออมันจะไม่ได้เออผมเข้าใจแล้วเออก็คืออยู่ในช่วงเปิด1 1ก็ไม่เอามากกว่า1ขึ้นไปก็คือน้อยกว่า0ไงถ้าเป็น1ปุ๊บมันจะเป็น0เข้าใจเข้าใจเนาะแล้วก็อะไรนะลืมเออถึง4ปิดก็ยังอยู่ในช่วงที่มันอยู่ใต้แกน x แปลว่าน้อยกว่า0ไงแต่ถ้าคนทำมาบ่อยเขาไม่ทำงี้หรอกเขาทำแบบเห็นกราฟอยู่ในใจหรือว่าก็ทำไปเลยแต่ว่าถ้าอยากทำได้เร็วก็ต้องทำบ่อยๆโอเคเข้าใจต่อไปข้อนี้ถ้าข้อ7ใครทำได้นี่โอ้โหแต่งหัวอ้วนอีกมีด้วยหัวอ้วนเราไม่กินเพราะว่าโปรแคลนเซอร์หนึ่งสองนี่แหละจะเจ๊แล้วเมมเบอร์โอ้กูคนหนึ่งเกลียดการเต้นไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่เต้นแล้วเหนื่อยพอเกลียดแล้วออกมาเอาจ้าอีทำเลยครูทำได้ไปไงความความความแน่นอนถ่ายรูปอีกถ่ายรูปอีกโอเคแล้วทำบ่อยทำบ่อยต่อโอ้ยต้องต่อมาทีละคนแรกค่ะอ๋อนี่มารับน้องเออเดี๋ยวเราจะให้เขาตอนคนเดี๋ยวข้างหน้าผมเดี๋ยวถ้าเราเดี๋ยวมองผมแล้วจะมาแล้วให้คนแรกคนแรกกูเข้ามาก่อนเวทีแบบกูเข้าใจลูกน้องเลยให้เดี๋ยวให้กูเข้ามาก่อนเวทีหายเสร็จปุ๊บออกไปแล้วกูก็เข้ามา
ดิมคือเราต้องคิดตรงนี้ให้ออกว่า x เท่ากับ3มันเป็นแกนสมมาตรใช่ไหมเราต้องเห็นภาพนี้เลยว่าปึ๊บแล้วก็ขีดมาที่3ใช่เลยใช่ไหมนี่แหละเส้นนี้แหละคือ x เท่ากับ3โอเคไหมมันเป็นแกนสมมาตรไงแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าตรงนี้มันบอกค่า h มีค่าเท่ากับ x 3แล้ว k รู้ไหมจริงไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เข้าใจไหมนี่แหละมันบอก h เท่ากับ3แล้วก็ให้ตัวนี้มาเออไม่งงเนาะนั่นแหละแล้วมันก็ติด k นี่ไงb ก็ติดเป็น k a ก็อย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็จะทำให้รู้ค่า k ได้ไงมันจะทำให้เรารู้ค่า k ได้ลบ b ส่วน 2aเท่ากับต้องเป็นเท่ากับ3เข้าใจไหมบิงโกโอเคไหมเข้าใจว่ามันหาเองมันทำไมมันเป็น3เพราะ h เท่ากับ3เนี่ยโอเคไหมนี่คือโจทย์มันต้องการตรงนี้แหละว่าตีตรงนี้ออกไหมว่า h น่ะเป็น3นะพอบอกตรงนี้เป็นเส้นสมมาตรเส้นสมมาตรก็อันเดียวกับ h นั่นแหละอะไรอย่างงี้นะทีนี้เราก็ดำเนินเราก็แทนไปเราก็จะได้ค่า k แต่ k ที่ได้ไม่ใช่ k ตัวนี้ดิคนละ k ไม่ k นั้นหรอ k ในสมการแล้วก็มาหา k เหรอแล้วเราก็ต้องมาหา k ของเราแท้ๆอีกทีนึงมันคนละ k คนละ k ถ้ามันเป็นคนละ k ทำไมมันถึงเป็นคนละ k เดี๋ยวหา k นี้ให้ได้ก่อนลบ b ซึ่ง b ในที่นี้ก็คือ k บวก5 2a ก็2คูณกับลบ1แล้วก็เท่ากับ3k บวก5ใช่ไหมลบๆหายไปเรียบร้อยแล้ว2คูณ3เป็น6 k ก็เลยเท่ากับ1ตัวนี้คือ k ในสมการโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือได้ fx fx ลบ x กำลัง2 1บวก5บวกไปเลยเป็น 6x แล้วก็1กำลัง2เป็น1ลบด้วย10ติดลบ9โอเคไหมนี่ไงสิ่งที่มันบอกมามันบอกค่า k ในนู้นแต่ k ที่เราต้องการใช่ไหมเนี่ย k ตรงเนี้ยแทนเป็น k อะไรดีอ่ะเป็น m แล้วกันมันจะได้ไม่นั่นเนาะมันได้ไม่สับสน m ทำไงแทน x ด้วยอะไรลงไปทำไงจะได้ m ทีนี้ก็แทน3ลงไปไงก็คือตรงนี้รู้แล้วว่าที่จุดยอดเนี่ย h มีค่าเท่ากับ3เหลือแต่ m i ฟังทันอยู่ m เท่ากับ9ก็บวก6คูณ3แล้วก็ลบ9 18ลบ9เหลือ9 0เหรอจริงเหรอ38 0เนาะ0โอเคคำตอบก็คือ0นี่แหละคือคำตอบให้ลองอีก k อ่ะมัน k มันเท่าไหร่ k ตรงนี้เหรอมันเท่ากับ m เหรอไม่คือกูอ่ะจะไม่ซ้ำกันกับไอ้ที่อ๋อ
ู้เลยเอาตัวแปรอื่นอื่นถ้าไปเคอีกทีเดี๋ยวมันจะหลงไอ้นี่อาจจะทำมาหลอกอีกทีนึงก็ได้ว่าเออมันไม่ใช่เคนะมันคนละอย่างซื้อสี่สี่สี่ไม่อยู่เพราะว่าใครก็ได้นี่ไม่ใช่ผมก็ไม่ซื้อเคอะไรยี่ห้าว่ะเอาต่อไปก็8จัดการพร้อมยังครับ1 2ไงมุขพลังวนอ่ะเห็นโพสต์ขายใช่มั้ยโอเคสีดำเลยสาเลอร์สาเลอร์อะไรอะไรสาเลอร์เราสีชมพูโอ้ยนี่คือเดี๋ยวว่าโพสต์สีหน่อยลงยูทูบไปดิลงทำหายทำไมเหรอกูได้ยีเอาอ่ะเขาได้ยีด้วยเหรอเขาพูดผิดแล้วจะมีกูเมื่อกี้ไงอ๋ออะไรไอ้ไอ้จ้าดูต่อโอ้ยยังสดไปต่อมาแล้วเดี๋ยวอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ดีๆว่าจริงหรือเปล่าเอาเลยว่าอีก15นาทีใช่ไหมเออข้อไหนตัดช้อยได้ครับเนี่ยข้าข้าข้อ4ตัดได้ค่ะข้อ4ข้อ4ตัดได้ข้อ4ตัดได้เพราะว่ามันต้องเป็นความมันต้องให้ค่าสูงสุดโอเคโอเคโอเคมันออกจริงๆเราโอนี่นะอ้าวจริงๆเลยเหรอเนี่ยมันออกอย่างนี้จริงๆแต่ว่าตอนนั้นเราจะจำได้เท่าอย่างนี้ไหมตอนนั้นเราไงไงพ่อไม่จำได้แน่นอนแต่มันไม่กี่บทอ่ะโอเน็ตมัน8บทเองอ่ะ8บทจากม.4ถึงม.6อ่ะเร็วถ้าเปรียบเทียบกับไปเรียนมหาลัยก็เรียนเร็วมากเรียนมหาลัยอ่ะมหาลัยที่โมเรียนโมคือมันที่เราเรียนเรียนโมเรียนโมโมเขาเรียน2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าเราคนผ่านมาแล้วน่ะผ่านมาแล้วเที่ยวก็มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นมันต่อยอดจากที่เรารู้อยู่แล้วเขาจะไปหาว่ามันจริงไม่จริงเนาะพิสูจน์ก็มีพิสูจน์สูตรฟิสิกส์เนี่ยฟิสิกส์เราเรียน3ปีเนาะเขาเรียน2เทอม2เทอมอะไรเรียน2เทอมก็พี่หนุ่ยสอบสภายากไหมไม่ยากไม่ยากถามเนี่ยพ่อทำงานอะไรเนี่ยพ่อทำงานอะไรเผือกเขาแม่เขาอ่ะเผือกใครก็คือแล้วแต่รอบด้วยหรือมั้งพี่แม่แบบถามเกี่ยวกับมหาลัยว่าคุณปุ๊บไม่น่าจะนั่นนะก็แล้วแต่รอบที่เราได้อย่างเช่นถ้าเราเป็นสมมุติ500คนและคัดเหลือ2เหลือ100อย่างเงี้ยเขาอาจจะเจาะถามความรู้ถามอะไรพื้นฐานที่เราจะไปเรียนต่อเนาะเขาถ้าเจอคนที่พื้นฐานดีๆเขาก็เอาเช่นสมมุติไปเรียนวิทย์คอมเงี้ยเขาอาจจะไอ้คอมนั่นมันเป็นยังไงยิ่งยังไงปุ๊บถ้าเราอธิบายได้เป็นนู่นนี่นั่นเอาอันมันก็น่าเอาน่ารับเข้าไปเรียนถ้าเราไม่รู้ใช่ไหมอ่ะแสดงว่าเราไม่มีความสนใจจริงๆอย่างนี้นะเขาก็มีทางเลือกแล้วก็เขาอาจจะถามว่าถ้าได้นี่เอาไหมเอาค่ะเออไม่เอาค่ะมึงก็ไม่ต้องได้ต้องทำแต่ประเด็นเออตอนนั้นไปมอขอก็เขาถามถ้าได้เอาไหมก็ตอบว่าเอาไม่สุดท้ายก็สละสิทธิ์เอาเอาตรงพี่หนุ่ยเรียนที่ไหนไม่ก็สละสิทธิ์ของมอขอไงไปเอาทำไมอ่ะอันนี้ลาดกระบังอยู่ดิมาแล้วมันอยู่ทางไหนอ่ะทางไปลาดกระบังอ่ะ
ถวสนามบินอ่ะสนามภูมอ่ะสนามบินอุดรเออสนามบินพี่ไม่รู้เขาบอกว่าลาดกระบังนี่มันมีรถไฟตัดทางเนาะมีแต่ร้อนมากมากปะร้อนก็ร้อนทั่วๆไปไม่เท่าไหร่หรอกทำไมมันถึงมีรถไฟตัดทางแล้วห้องยังไงไม่รู้สิมันเป็นนิคมอุตสาหกรรมมั้งตรงนั้นอ่ะแล้วมันเป็นสายตะวันออกก็คงงั้นมั้งไม่รู้3กี่ดะโอเคครับหา HK ก่อนก็แล้วกันหาแล้วอ่ะ H ก็เท่ากับลบ B ส่วน2ใช่ไหมได้เท่ากับ1ส่วน2หา K ครับโอ้ขี้เกียจแทนเนาะลบด้วย1ส่วน2กำลัง2ได้เท่าไหร่ก็ได้ 2.2 นะใช่ไหมใช่เชื่อนะอันนี้ 2.5 ลบด้วย1อ๋อโอเคเชื่อ 2.25 กดเครื่องคิดเลขก่อนใช่ค่ะโอเคก็เหลือข้อ1กับข้อ2นี่ไงก็ดูงี้ก็ได้2 2ครึ่งลบด้วย 0.25 เข้าใจไหมก็แสดงว่าข้อนี้ผิดค่าสูงสุดก็คือ 2.25ต่อไปจุดวกกลับอยู่ในจัตุภาคที่ใช่ไหมใช่ไหมจุดยอดมันคือศูนย์มันคือ 0.5 กับ 2.25 ก็ต้องลองวาดกราฟอ่ะมันก็ได้ป่ะมันไม่ต้องวาดก็เห็นแล้วว่า1บวกบวกมันอยู่1ผิดผิดเอ๊ะแต่ข้อ1ข้อ1ทำไงคือถ้าเราไม่อะไรมากเราก็ทำอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ไงเอา fx จับมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมนี่นี่ดูข้อหนึ่งนะ fx มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็จับมาลบ x กำลัง2บวก x บวก2มากกว่าเท่ากับ0ทีนี้เอาอะไรคูณเอาลบ1คูณลบเอ้ยลบ1คูณก็กลายเป็น x กำลัง2ลบ x แล้วก็ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ0แยกตัวประกอบเป็น2 1ลบบวกแสดงว่าอยู่ที่ลบ1แล้วก็2ถูกไหมถูกค่ะเป๊ะเลยนี่ไงก็คือก็จับตามเขาอ่ะ fx มากกว่าเท่ากับ0ก็จับอย่างนี้หรือเขียนกราฟดูหน่อยก็ได้เพื่ออนาคตก็คือเป็นกราฟหงายใช่ไหมอยู่ในคอแดนที่1 อยู่ตรงนี้แหละเอากราฟความต่างหากนี่ไงโอเคอันนี้เป็นครูรู้แน่นอนเราปล่อยเย็นใช่เพราะว่าใช้ข้อสูงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ้าวต่อไปข้อ9ข้อ10แม่พอกูพูดเรื่องนี้นะกิ๊บขอโจทย์ได้ค่ะ1 2 push อีกแล้วเหรอเดี๋ยวไม่ได้อีกแล้วครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจะกี่ชั่วโมงโอ๊ยของกูชั่วโมงเป็นอันนึงไม่พูดถึง2นาทีไม่ได้พูดเมื่อแล้วคนเดียวนั่งกินนั่งเหรอเคยเห็นอ้าวใครไม่ดูนะคนผ่านลองดูคนพิเศษเละจริงใครทำข้อนี้ได้เนี่ยโอ้คนเดียวไม่ชั่วโอ้ยคุณไม่สามารถฟังใครเบื่อต่างก็เป็นหัวกูเอาก็หัวไงขนาดใครไม่สามารถได้ดีได้ง่ายหรือความครับมองมากง่ายง่ายครับมองมากคนผ่านหา HK ครับผมh ก็เท่ากับลบลบ2ส่วน2คูณ1เท่ากับ1ถูกป่ะลบถูกป่ะลบ2ตัวเองแล้วอ่า k ครับ k -1 กําลัง2ลบ2คูณ1แล้วก็ลบ15สําหรับลบ16ใช่ป่ะโอเคแสดงว่าเป็นกราฟหงายอยู่ที่1ลบ16วาดกราฟคาวๆ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 นี่ก็เดี๋ยวถ้าวันนี้เราจะเลิกเร็วเพราะวันนี้ก็จะเปิดเพลงใช่ไหมใช่วันนี้เลิกเร็ว
มปันดูเลยค่ะมีข้อปันดูเลยค่ะถ้ากูมีเขามีรสชาติอยากให้กูแม่กูมีเท่านี้ให้กูได้เหรอมีมากกว่า24ชั่วโมงนี่พอกู24ชั่วโมงต้องอยากแต่ว่าอันนี้ของกู10ล้านใช่เหมือนกันของกูไอโซ่อะไรจะพอไม่หมดที่มีแซงไปแล้วทำไมแล้วทำไมทีทีมแซงไปแล้วเออต้องมาเพราะแรกปวดกันนะมาเพียงเพราะฟังดีดูดิเดี๋ยวมันไม่ข้อ1ถูกไหมซูเอแล้วก็ดูแอนตี้นะแยกเป็นเพิ่มเป็นแล้วจริงๆไอ้ข้อ1ถูกไหมยี๋ยี๋ข้อ1ถูกป่ะถูกดิมันคือไม่เข้าใจว่าถูกไหมถูกไหมถูกไม่ถูกหรือไม่รู้ถูกทำไมอ่ะเอ้าต่ำสุดมันคือลบ16ไงแล้วบอกว่าสูงกว่าลบ17อยู่แล้วก็ถูกไงไม่มีค่า y ตรงไหนที่ที่จะน้อยกว่าไอ้ลบ17ทีนี้ถ้าข้อ2 3 4เนี่ยไม่ยากไม่ยากเอาข้อ3ก่อนดูข้อใช่ไหมดูข้อ3นะดูนะเริ่มต้นที่1ใช่ไหมแล้วบอกว่าบวกไปด้วยจำนวนเนี้ยรูท3บวกรูท5ก็คือบวกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละคือสมมุติบวกมาประมาณนี้นะแล้วก็เริ่มต้นที่1ลบไปด้วยจำนวนเท่ากันไหมนี่ไงลบด้วยลบ3แล้วก็ลบด้วยรูท5ปึ๊บแสดงว่าค่ามันเท่ากันมั้ยเท่ากันระดับเดียวกันเพราะมันเริ่มที่จุดสมมาตรพอดีเข้าใจป่ะอ๋อเริ่มจากจุดนี่แหละมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแทนค่าถ้าเราแทนค่าก็ได้แต่เราก็นานโอเคเนาะก็แสดงว่าข้อ3ถูกมั้ยถูกถูกโอเคทีนี้ข้อ2เนี่ยมันก็น่าจะต้องหาจุดตัดแกน xเพื่อที่จะเห็นภาพชัดเจนตัดแกน x หาเร็วครับ3วิครับแกน x ตัดแกน x ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x ลบ15แล้วก็ y เป็น0ทำดิเร็ว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 แล้วก็เลือกสิว่าจะตอบข้อไหนคูณกันได้15ดิคูณได้15ไม่ต้องลองเลยเดี๋ยวพี่หนุ่ยตะโกนเมื่อกี้3 5 3 5 5 3บวก3คือว่าไม่เคยคิดหรือเปล่าวะ5 3 15บวก3 5อุ้ยจริงเหรออ๋อจริงแหละอ่ะจริงจริงแต่ว่าเราพูดกันคนละอย่างใช่ไหมเข้าใจไหมแสดงว่าตัดตรงนั้นน่ะอยู่ที่ลบ3เนาะเข้าใจเนาะคีย์บีตัวนี้เก่าเนี่ยคีย์อะคีย์บีไอชีวะ2นี้ใช่ไหมทีนี้ว่าไหนเมื่อเดือนก่อนแล้วชีวะ2ชีวะ2นี้ภายในที่นี้ต้องของอะไรใช่ไหมข้อ3อ่ะเร็วๆๆเผื่อตอนเดียวมาเมื่อได้ไอ้ตรงนี้แล้วเราก็จะคิดข้อ2ได้กับบ้านเราเขาบอกว่าเริ่มที่ไหนเนี่ยเริ่มที่ลบ3ลบ3ลบสแควร์รูท2ลบสแควร์รูท3แสดงว่าไปทางไหนไปทางซ้ายใช่ป่ะเข้าใจป่ะมันน้อยกว่า0ดิมันก็ต้องน้อยกว่า0มันโมเมนต์จังสั้นเนี่ย x อยู่ที่ลบ3แล้วก็ถอยไปอีกถูกไหม x นี่ถอยมาฝั่งนี้แล้ว y เป็นไงไวมากกว่า0จริงป่ะเข้าใจป่ะไม่อีกรอบเ
อีกรอบ f ลบ3เป็นเท่าไหร่ f ลบ3เท่ากับตามแล้วพอเป็น9 0ขึ้นอย่างไรอยู่นี่ใช่ไหมถ้า f ลบ4ล่ะ0บวกเป็นบวกหรือเป็นลบบวกยีเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเอาลบ4อยู่ตรงนี้ใช่ไหมกราฟมันอยู่ตรงนี้น่ะเห็นไหมไม่อีกรอบแต่คนก็ไม่ต้องรอบยีโอไหมโอไหมไม่ไม่รอบเอฟลบ4อยู่แถวแถวนี้นี่ไงเอฟลบ4เอ้ยโทษเอฟลบ3เอฟลบ 3.1 มันก็อยู่แถวแถวนี้f ลบ4ก็แถวๆนี้ f ลบ10ก็แถวๆนู้นเออทีนี้มันบอกว่า f ตัวนี้ลบด้วยสแควร์รูท2ลบด้วยสแควร์รูท3ไม่ต้องสนใจว่ามันไปยังไงแต่รู้ว่ามันต้องมาฝั่งซ้ายใช่มั้ยมันก็ต้องขึ้นไปนั่นแหละมันเป็นบวกจริงมั้ยจริงเข้าใจมั้ยก็จริงเออก็แค่นั้นทันมั้ยทันมั้ยถ้าถาม f ของลบหนึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบบวกเป็นลบเอาลบหนึ่งอยู่ตรงนี้แหม f ศูนย์ล่ะเป็นบวกหรือเป็นลบ f ศูนย์เป็นลบนี่ไง f ศูนย์เนี่ยเป็นลบใช่ไหม f แปดเป็นบวกเป็นลบบวก F8 เลยนี่ไปแล้วใช่มั้ย F5 ล่ะเป็นลบเป็น0เข้าใจมั้ยเออโคกโอเคมั้ย F5 ไม่ได้อ้าวก็อยู่บนแกนที่ X เท่ากับ5 Y เป็น0เออต้องดูให้เป็นดูกราฟอ่ะดูให้เป็นกราฟแล้วกราฟปกไม่หนุ่ยป่ะบ๊ายบายอ้าวเดี๋ยวๆๆๆยังยังทําไมเนี่ยนอนแล้วทีนี้ข้อ4มันผิดยังไงข้อ4ข้อ4มันผิดยังไงครับมันเริ่มที่ไหนครับลบ1ลบ1อยู่ตรงไหนมันเริ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วอีกตรงนี้บอกว่าไปทางฝั่งฝั่งขวาปึ๊บมันอาจจะมาถึงตรงนี้ถูกไหมแล้วไอ้ตรงนี้ไปฝั่งไหนฝั่งซ้ายก็อาจจะมาถึงตรงนี้มันไม่ได้เริ่มที่จุดบาลานซ์ค่าก็เลยไม่เท่ากันแต่ถ้าข้อถ้าข้อจริงจังเนี่ยข้อข้อสามมันเท่ากันไหมเท่ากันเออข้อสามที่หนึ่งมันเริ่มที่จุดตึงกลางพอดีเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อที่สี่โอเคไหมเอาเหนื่อยแล้วบอกเอาดีๆขอข้อหนึ่งข้อโอเคแสดงว่า expo ต้องเป็นคราวหน้าใช่หน้า58ขอตัวได้ครับต้องคอมเมนต์เมื่อไหร่ต้องเปิดต้องเปิดที่มันไม่มีความละโอ้ยเฮียร้องนางเป็นเมนแล็บกับเมนเต้นแต่ไม่เสร็จร้อง21ไม่ว่าทำไมว่าเมนร้องร้องผิดเดี๋ยวทุกคนจะมีร้องร้องน้อยเจคือคือตาเราอยู่สองเรื่องซ้ายนักเกิดเซฟคุณยิ้มนักเกิดเซฟคุณยิ้มมีอยู่ตาไม่มีหรอเซฟคุณนี่แค่อีตามหลอกเรานะเชียร์นะเชียร์ต้องมีแอนจะดีกว่าจะได้อีเอ็กกว่าใครทำข้อนี้ได้เนี่ยโหไม่กำลังตอบลบเอ็กซ์ขอให้ได้ผัวไม่กำลังตอบมีอยู่แล้วค่ะต้องการนั่งลูกนั่งลูกโปสเตอร์บนไปเออรู้สึกโค้กก็จะตั้งใจทำแบบๆโค้กจะได้ผัวได้กับบ้านข้าวของพี่เออข้าวของพี่ที่วันนี้ไม่ค่อยสนใจอาบของพี่ข้าวของพี่กับบอลบิงโกถึงก็กัดฟันสู้ว้ายสำหรับความดีเขาบอกว่าตั้งใจทำก็ได้ยาหยีซุ่มเงียบหนูลูกสองค่ะหนูลูกสองค่ะอะไรอ่ะมี
ที่สุดก็คือถามหาคือเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราต้องมองตรงนี้ให้ออกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพาราโบลามองออกไหมคือแต่เราต้องตั้งฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาให้มันเป็น a แล้วกัน a เท่ากับ x y กำลังสองต้องเราต้องคิดตรงนี้ให้ออกว่ามันเป็นพาราโบลาเอาเร็วๆเชื่อแต้มเดี๋ยวงงนี่อธิบายเสร็จเดี๋ยวงงนะคือเราจะหาตัวนี้ใช่ไหมยีดูอยู่ว่าให้มันเป็น a เท่ากับ x y กำลังสองปุ๊บแล้วเราก็เอามาแทนยังไงดี y กำลัง2ก็ได้ y กำลัง2เท่ากับอะไรจากนี้ y กำลัง2 1บวก x เข้าใจไหมนี่ไงมันให้ความสัมพันธ์มาแบบเนี้ยเราต้องเอาตัวนี้มาใช้ให้เป็น a ก็จะเท่ากับ x คูณกับ1บวก x โอเคไหมนี่แหละมันจะเป็นพาราโบลาตอนนี้แหละงงไหมอายทันไหมอ๋อเข้าใจไม่ทันตรงนี้ทันไหมดอมทันไหมดอมหนึ่งบวกเอ็กซ์ประมาณจะไหนนั่นดิย้ายเอ็กซ์ไปบวกนี่ไง y กำลังสองเท่ากับหนึ่งบวกเอ็กซ์แล้วก็ y กำลังสองนี่แทนลงไปเนี่ยเอก็เท่ากับอะไรครับสลับเลย x กำลังสองบวก x นี่แหละเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ได้ขึ้นมาความสัมพันธ์ของ a กับ x อยู่ในรูปพาราโบลาไงใช่ไหมแล้วถามหาค่าอะไรค่าสูงสุดนั่นแหละอยากได้ค่าน้อยที่สุดเราก็รู้แล้วล่ะ h เท่ากับอะไรทีนี้เอาทำเองให้เวลา1นาทีจับเวลาทำไม่ได้ก็รอต่อไปเป็นแบบมีช้อยส์เปล่าวะดูซิใช่หนูได้คูณ5ได้คูณ2 5เฉยอ่ะฮะขอตอบเท่าไหร่นะหน้าไหนเปิดหาข้อที่เท่าไหร่ข้อที่19 4ถูกแล้วแหละลบ1ส่วน4โอไหมก็คือเขาหานี่แหละเพียงแต่ว่าเราต้องเอาตัวเนี้ยไปใช้ให้เป็นแค่นั้นเองถ้าเราไม่เคยเห็นเราก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเอ้าคือเราไปเห็นในข้อสอบรวมเนาะเราจะนึกออกไหมว่ามันจะเกี่ยวกับพาราโบลาอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องเคยเห็นมันก่อนพอไปเจอข้อใหม่มันอาจจะมาอีกก็ได้โอเคเข้าใจข้อที่ตอบว่าไงลบ1ส่วน4ว่าลบ0ส่วน5มันเครียดแบบเครียดหน้ามันตอบลบ0 1 2 5ป่ะใช่ใช่แล้วทำเป็นเศษส่วนแล้วจะลบ1ส่วน4
เอา4ไปหาร1ได้แหละเดี๋ยวโคโอเคไหมเนี่ยเอาใหม่ไหมโคสูง